เสเปค Realme X7 Pro 5G ฉายชิป Dimensity 1000 Plus จอ AMOLED 120Hz รองรับ 5G มีชาร์จเลย 65W เตรียมเปิดตัว1กันยายนนี้สเปค Realme X7 Pro 5G ฉายชิป Dimensity 1000 Plus จอ AMOLED 120Hz รองรับ 5G มีชาร์จเลย 65W เตรียมเปิดตัว1กันยายนนี้ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับได้มีการปล่อยทีเซอร์แรกและยืนยันการเปิดตัวของสมาร์ทโฟนตระกูล Realme X7 Series ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็มีการเผยข้อมูลสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Realme X7 Pro 5G ออกมาเพิ่มเติมครับโดยมีรายงานออกมาที่คาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Realme X7 Pro 5G จะมีตัวเครื่องหนา 8.5 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่184กรัมพร้อมหน้าจอ AMOLED จากทาง Samsung ขนาดอยู่ที่ 6.55 นิ้ว Full HD Plus ฝั่งกล้องหน้าบนหน้าจอความเรียด32ล้านพิกเซลใช้ชิปรุ่นใหม่อย่าง MediaTek Dimensity 1000 Plus ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัว Quad Camera ที่มีความเรียดเลนส์หลัก64ล้านและเลนส์ตัวรองตามมาคือ8ล้าน2ล้านและ2ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 4,500 มิลลิแอมป์ที่รองรับเทคโนโลยี Channel 65วัตต์ Super Dark Charge อีกด้วยครับและล่าสุดครับก็ได้มีทีเซอร์ที่เผยให้เห็นถึงหน้าจอเจาะรูใส่กล้องหน้าแบบ Punch Hole Display พร้อมยืนยันมีค่า Refresh Rate สูงสุดที่ระดับ120 Hz และความสว่างของหน้าจอสูงสุด 1,200 นิตครับที่สามารถปรับระดับความสว่างได้มากถึง4,096 ระดับครับสมาร์ทโฟนตระกูล Realme X7 Series มีกำหนดการเปิดตัวที่ประเทศจีนวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้ครับเอาละครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าจะมีสเปคอะไรเผยออกมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ